สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับการอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับงวดประจำวันที่9มีนาคมนะครับพ.ศ. 2567นะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากสถานีกุดจิกนะครับไปที่สถานีโคกกวดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะครับก็จะไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับว่าตอนนี้นะครับมีความคืบหน้าของการก่อสร้างไปถึงไหนนะครับโดยที่นะครับระยะระหว่างสถานีกุดจิกนะครับไปถึงสถานีโคกกวดนะครับโดยการก่อสร้างนี้นะครับจะอยู่ในสัญญาที่3/4นะครับคือช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วแล้วครับแล้วก็เป็นช่วงกุดจิกถึงโคกกวดนะครับโดยผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานนี้นะครับก็จะเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์นะครับโดยการก่อจ้างก่อสร้างก็จะเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็มีทางยกระดับนะครับช่วงที่เข้าที่ตำบลโคกกวดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าข่าวนะครับออกจากตำบลกุดจิกก็จะมีการปรับพื้นที่หน้าดินนะครับแล้วก็ทำรางทางน้ำไหลนะครับนี่นะครับมีเริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับบริเวณนี้ก็มีการทำคันกั้นดินถลายนะครับเริ่มมีการเพิ่มคันดินขึ้นมาสูงถึงระดับนั้นนะครับแต่ยังไม่มีการเทชั้นหินอะไรต่างๆนะครับนี่ครับผมจะเห็นว่ามีการทำทางคันกั้นดินถลายนะครับเริ่มมีการทำคันดินมาสูงแล้วนะครับนี่ครับแสดงว่ามีการเทคันดินได้ระดับแล้วครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ระดับครับผมก็มีการกำลังทำคันดินขึ้นมาครับช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นช่วงจากกุดจิกไปถึงโคกกวดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับยังไม่มีการเพิ่มดินเข้ามานะครับเดือนนี้เริ่มมีการเทดินนะครับเพื่อปรับคันดินขึ้นมาแล้วครับเริ่มเห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับมีการปรับเทคันดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทำช่องน้ำไหลนะครับนี่มีการเอารถแบคโฮเข้ามาในพื้นที่นะครับนี่ครับผมนี่ครับมีการทำรางน้ำไหลข้างๆนะครับนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของทางนี้นะครับซึ่งรับผิดชอบโดยอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นตอนนี้คันกั้นคันดินก็เริ่มสูงขึ้นแล้วครับเริ่มมีความคืบหน้าให้เห็นพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับผมเริ่มมีการเทพื้นดินขึ้นมาสูงแล้วนะครับนี่ครับผมนี่นะครับระดับความสูงของทางวิ่งนะครับก็จะประมาณเท่ากับตรงคันที่เขาทำเป็นร่องน้ำเมื่อกี้นะครับส่วนบริเวณนี้ก็มีการเทคันดินขึ้นมาสูงนะครับนี่ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำคันกั้นคันแล้วยังไม่ได้มีการทำร่องน้ำไหลนะครับตรงนี้ทำแล้วนี่ครับผมนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับคร่าวๆเนาะระยะทางจากกุดจิกไปโคกกวดนะครับทุกท่านที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับนครราชสีมานะครับตัวเส้นนี้ก็จะยาวไปออกด้วยนะครับแถวนนสูงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปจุกกับถนนมิตรภาพอีกเส้นนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวอันนี้เป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับช่วงความคืบหน้านะครับหลังจากที่เลยทางเลี่ยงเมืองมาแล้วนะครับนี่นะครับก็มีการขุดทำร่องน้ำนะครับร่องน้ำไหลนะครับเพิ่งทำนะครับนี่ครับผมนะครับก็มีการเทคันดินมาบนระดับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการโรยหินอะไรขึ้นนะครับแค่เทคันดินให้เป็นระดับนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ายังไม่มีการขุดทำร่องน้ำนะครับแล้วก็ยังไม่มีการทำคันกั้นดินถลายนะครับลักษณะทางก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับทางก็จะยกระดับขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องน้ำไหลนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีแค่การทำคันดินขึ้นครับผมนี่ครับมีการแค่ทำคันดินขึ้นนะครับยังไม่มีการ
ทำร่องน้ำนะครับอ่ะพอหลังจากนี้นะครับทางก็จะยกระดับนะครับเพื่อข้ามสะพานรถไฟนะครับโคกกวดขามทะเลสอนะครับเดี๋ยวโดยทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกข้ามขึ้นข้างบนนะครับสักหน่อยนี่ครับเริ่มยกจะได้ทางมันเยี่ยมโลกจะยกระดับขึ้นเลยนะครับคือทำไมถึงเริ่มยกระดับจากไกลๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นน้ำท่วมนะครับเขาก็เลยต้องยกระดับขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมทางรถไฟนะครับตัวนี้นะครับมันเลยยกตั้งแต่ไกลอย่างนี้นะครับทุกท่านนะครับช่วงบริเวณนี้มันจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับมีน้ำท่วมไหลผ่านนะครับของโคกกวดนะครับเขาก็เลยต้องทำทางให้มันยกระดับตั้งแต่ไกลๆอย่างนี้นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับทางก็จะได้ยกระดับนะครับขึ้นข้ามตัวทางข้ามทางรถไฟความเร็วปกตินะครับจะเห็นว่าความคืบหน้าตอนนี้ก็นะครับเริ่มมีการหล่อเสาขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับตอนปีที่แล้วนะครับผมยังเห็นมีแค่การทำฟุตติ้งเฉยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วครับนี่ครับเริ่มมีการหล่อเสาขึ้นมาเยอะแยะแล้วครับสิ้นปีนี้น่าจะความสำเร็จน่าจะเยอะนะครับนะน่าจะเริ่มมีการวางคันทางวิ่งอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะครับนี่จะเห็นว่าความคืบหน้าเริ่มขึ้นมาเป็นระดับแล้วนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวสักหน่อยนะครับทางก็จะยกระดับขึ้นนะครับเพื่อข้ามทางข้ามทางรถไฟนะครับนี่ครับที่เห็นไหมครับอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่ครับทุกท่านก็จะยกระดับขึ้นแล้วครับทีนี้ยกขึ้นไปข้ามนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานีโคกกวดของเรานะครับทุกท่านนะครับนะครับสถานีโคกกวดก็จะอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับครับผมนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับระหว่างสถานีกุดจิกมาจนถึงสถานีโคกกวดเนาะทุกท่านนะครับก็นะครับทำโดยผู้รับเหมานะครับอิตาเลียนไทยดีไวล็อปเมนต์นะครับของก้าวหน้าก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนะครับ